วันนี้เป็นวันแรกของการบรรยายสำหรับผู้บวชใหม่ตามที่เคยกระทำมาแต่ละปีความมุ่งหมายก็เพื่อภิกษุบวชใหม่โดยเฉพาะภิกษุบวชเก่าก็ฟังในฐานะย้ำความรู้ความเข้าใจตามที่จะสมควร เราถือเป็นระเบียบหรือเป็นประเพณีที่ต้องบรรยายสำหรับภิกษุผู้บวชใหม่ชุดหนึ่งเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ภิกษุราชภัฏฐ์ซึ่งส่วนมากก็ไม่เคยบวชเนนหรือไม่เคยศึกษาอะไรมาก่อน เพื่อให้ได้รับประโยชน์ดีที่สุดที่จะดีได้ จึงมีการบรรยายจุดนี้ ขอได้ตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์มันเป็นเรื่องพื้นฐานทั่วไปของเรื่องทั้งหมด คือการบรรยายโดยหัวข้อว่าชีวิตนี้มันควรจะได้อะไรในครั้งที่หนึ่งนี้เรามีหัวข้อว่าชีวิตนี้มันควรจะได้อะไรที่จริงมันก็กินความไปถึงว่าเกิดมาทำไมนั่นแหละแต่คำถามว่าเกิดมาทำไมนั่นมันไม่ค่อยจะตรงกับข้อเท็จจริงอยู่บางอย่าง เช่นว่าบางคนหรือส่วนมากที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะเกิดมาไม่ได้มีความรู้สึกตัวก่อนแต่ที่จะเกิดมาจึงไม่มีการเตรียมสำหรับว่าเราจะเกิดมาเพื่อได้อะไรเพื่อเอาอะไรในการถามว่าเกิดมาทำไมเนี่ยมันจึงไม่ค่อยตรงจุดยังแคบไปแต่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นที่แน่นอนเห็นชัดอยู่แล้วว่าเราได้เกิดมาแล้วและเราก็ได้มีความรู้สึกจริงๆว่าเราก็ได้เกิดมาแล้วนั่นแหละมันจึงเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างถูกต้องตามเรื่องของมันว่าเราควรจะได้อะไร ถ้าว่าเราได้ทำให้ได้รับอะไรเต็มตามที่ควรจะได้รับแล้วมันก็ตอบปัญหาย้อนหลังไปถึงว่าเกิดมาทำไมได้ด้วยเหมือนกันคือเกิดมาเพื่อจะได้สิ่งที่ควรจะได้นั่นเองสำหรับเราพุทธบริษัทก็มีปัญหาหรือหลักการหลักเกณฑ์ก็ตามเฉพาะเพราะว่าเราไม่ได้ถือลัทธิว่าพระเจ้าสร้างเรามาอะไรอะไรก็ต้องเป็นไปตามที่พระเจ้าท่านจัดให้บังคับให้ เนี่ยถ้าว่าเป็นลัทธิอื่นศาสนาอื่นที่เขามีพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุด
เขาก็จะมีหลักไปในทำนองนั้นว่าเกิดมาตามต้องการของพระเจ้าแล้วเราก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะได้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้แต่คำตอบอย่างนี้มันใช้กันไม่ได้กับพุทธศาสนา ถ้าจะใช้ให้ได้มันต้องแปลความคำว่าพระเจ้าหรืออะไรล่ะนี่กันเสียใหม่ซึ่งเห็นว่ามันเกินจำเป็นดังนั้นเราก็แยกกันดีกว่าถ้าถือพระเจ้าก็เกิดมาตามความต้องการของพระเจ้าแล้วก็จะได้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้หรือว่าจะต้องปฏิบัติให้เป็นที่พอใจพระเจ้าแล้วก็ได้รับสิ่งนั้น ทีนี้พุทธบริษัทเรานี่ไม่มีพระเจ้าถือว่ามันมีมนุษย์เกิดขึ้นโดยวิวัฒนาการตามวิวัฒนาการอยู่ภายใต้กฎของวิวัฒนาการ ถ้าจะเอากันตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีที่จะมีมนุษย์ขึ้นมาในโลกมันก็เป็นวิวัฒนาการเป็นมนุษย์คนแรกขึ้นมาแล้วใกล้ๆคนครึ่งคนป่าครึ่งมันก็ยังมีวิวัฒนาการก็มีวิวัฒนาการภายใต้กฎของวิวัฒนาการเรื่อยมาเรื่อยมามันก็แล้วแต่ความรู้สึกหรือการศึกษาที่มันจะมีอยู่อย่างไรมันก็คิดนึกไปทำนองนั้นดังนั้นมันจึงมีอะไรตรงเกือบจะตรงกันข้ามนะ คือว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างมาเราเชื่อว่าอย่างนั้นกับพวกที่เขาเชื่อว่าพระเจ้าสร้างมาก็ต้องมีหลักการอย่างอื่นบอกกันเฉลยกันดีเหมือนกันว่าเขาแบ่งคนเป็นสองพวกกันโดยหลักเกณฑ์อย่างนี้พวกหนึ่งเขาเรียกว่า creationist ที่แปลว่าการสร้างการเนรมิตเนี่ย creationist พวกนี้ถือว่ามีผู้สร้างมีพระเจ้าสร้างก็มีอยู่ในโลกไม่น้อยไม่รู้ว่าใครมากกว่าใครที่พวกหนึ่งไม่เชื่ออย่างนั้นไม่ยอมเชื่ออย่างนั้นโดยถือว่ามันเป็นมาตามวิวัฒนาการพวกนี้เขาเรียกว่า evolutionistevolution วิวัฒนาการ evolutionist คือผู้ที่ถือว่ามันมีวิวัฒนาการไม่มีพระเจ้าที่มันแยกกันได้ง่ายๆเลยฉันบางทีก็จะถามเราเป็นคำแรกว่าคุณเป็นพวกไหน creationist หรือ evolutionist เราก็รู้ตัวเราเองเราก็รู้จักผู้อื่นพวกที่เป็น creationist บางทีจะมากกว่าได้ซ้ำไป นี่คือข้อที่มันจะรู้สึกเหมือนกันไม่ได้หรือว่าต้องการเหมือนกันไม่ได้หรือประพฤติปฏิบัติ เหมือนกันไม่ได้แต่ว่ามันหน้าหัวที่ว่าดูจะหวังผลเหมือนกันในจุดหมายปลายทางคือความสงบสุขชนิดซึ่งเป็นที่พอใจโดยความหมายเป็นอย่างนั้นแต่โดยคำพูดหรือเนื้อหาของเรื่องก็ไม่อาจจะเป็นอย่างเดียวกันได้อีกเพราะว่าบรรดาลัทธิศาสนาทั้งหลายที่มีพระเจ้านั่นน่ะเขาก็ส
สอนกันให้มุ่งหมายการไปอยู่ร่วมกันกับพระเป็นเจ้า เป็นเอกีภาพอยู่ในเต็ดกันกับพระเจ้าเลยจุดน้อยปลายทางเป็นอย่างนั้น ส่วนพวกที่ไม่มีพระเจ้าอย่างนั้นเช่นพุทธศาสนาอย่างนี้มันก็มีวิธีของตัวมีหลักเกณฑ์ของตัวคือไปจบลงที่ภาวะสุดท้ายไม่มีความทุกข์ใดๆเหลืออยู่แล้วก็เมื่อดับชีวิตดับแล้วมันก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่มีคำตอบอีกแต่ว่าให้พยายามศึกษาประพฤติปฏิบัติจนจิตของเรานะรู้จักกันกับภาวะแห่งจิตนะอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีความทุกข์เลยไม่รู้จักเป็นทุกข์กับใครได้ เพราะได้อบรมจิตนั้นจนความทุกข์เกิดขึ้นในจิตไม่ได้อีกต่อไปนะ หรือว่าได้อบรมจิตนั้นจนกิเลสเกิดขึ้นในจิตไม่ได้อีกต่อไปเมื่อกิเลสไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดความหมายก็เดียวๆกันนะถ้าไม่เกิดกิเลสก็ไม่เกิดทุกข์ถ้าไม่เกิดทุกข์ก็เพราะมันไม่เกิดกิเลส จุดน้อยปลายทางอยู่ที่จิตเป็นอย่างนั้นจนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายคือร่างกายแตกตายทำลายลงจิตก็ปิดตัวเอง แต่เพื่อจะพูดให้มันเป็นลักษณะโพสิทีฟสักหน่อยเขาก็พูดว่าจิตนั้นเข้าถึงสภาพนิรันดรคือความไม่มีทุกข์นิรันดรแล้วก็กลายเป็นสภาพนิรันดรอย่างใดอย่างหนึ่งของธรรมชาติไป แต่ผมเองรู้สึกว่าการพูดอย่างนี้มันเป็นการพูดเพื่อหวังดีเพื่อโฆษณาอะไรอยู่มากแต่ถ้าดูตามพระบาลีแล้วสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยพอสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยมันก็ดับไป อย่างที่เรียกว่าตอบไม่ได้ว่าไปไหน เหมือนกับไฟเนี่ยว่าหมดน้ำมันหมดเชื้อหมดไส้มันไฟนั้นมันก็ดับไป ก็ไม่มีใครตอบได้ไฟนั้นไปไหนอย่างนี้จึงไม่ต้องถามแล้วก็ไม่ต้องตอบ ก็แปลมันถึงที่สุดจบเรื่องถามก็ทำไมป่วยการเอาแต่ว่าให้ได้รับสิ่งที่ไม่มีความทุกข์เลยนั่นแหละก็แล้วกันทันในชีวิตนี่ก็แล้วกันทีนี้ปัญหายุ่งยากหรือย่อยมันออกไปถึงว่าบางพวกมันเชื่อว่ามีการเกิดใหม่มีอะไรก็ด้วยก็เลยยืดออกไปยืดออกไปกี่ชาติก็ได้กี่ชาติก็ได้จนกว่าจะได้บรรลุไอ้ภาวะอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรก็ไม่ผิดอะไรมันคงยึดถือว่าได้ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ว่าจะต้องได้บรรลุถึงไอ้สภาพสูงสุดไม่มีความทุกข์เลยก็เรียกกันว่าพระนิพพานให้บรรลุถึงพระนิพพานฝ่ายนู้นก็ถึงพระเป็นเจ้าอยู่กับพระเป็นเจ้าเป็นอันเดียวกันกับพระเป็นเจ้าที่ฝ่ายนี้ก็พูดว่าลุถึงนิพพานแล้วจะพูดให้มันเป็นบุคคลสักหน่อยก็จะเข้าสู่พระนิพพานแต่คำว่าเข้าสู่พระนิพพานนี่ไม่มีในพระภาษาในภาษาคัมภีร์ในพระบาลีมันไม่มีภาษาชาวบ้านมันเรียกว่าเข้าสู่พระนิพพานเลย ในพระบาลีในหลักธรรมแท้ๆมันไม่มีเข้าสู่อะไรที่ไหนมันดับไป ปัจโจตัสเสวะนิพพานัง
นั่นแหละคำสุดท้ายมันมีปัจโชตัดเสวะนิพพานังดับไปเหมือนกับการดับแห่งไฟฉะนั้น ถ้าชีวิตมันยังอยู่มันก็เหมือนกับไฟยังลุกอยู่ถ้าไฟมันดับไอ้เรื่องมันก็จบมันควรจะจบมันไม่มีปัญหาแล้วนี่ เดี๋ยวนี้ปัญหาอยู่ที่ความทุกข์นี่มันยังมีกิเลสชีวิตนี่มันยังมีกิเลสชีวิตนี่มันยังมีกิเลสมันก็ยังไฟลุกอยู่มันก็มีความร้อนในตัวชีวิตแล้วไฟนั่นก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนมันเป็นเรื่องที่จิตมันสร้างขึ้นเองมันเป็นกิเลสที่จิตมันสร้างขึ้นมาเองเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะสามอย่างนี้เรียกว่าไฟในหลักธรรมะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะ แล้วมันก็เกิดขึ้นด้วยความโง่ของชีวิตนั่นหรือจิตนั่นในขั้นที่มันไม่รู้อะไรมันมีจิตธรรมดาสามัญเกินไปเพราะอะไรเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นได้รับสัมผัสแล้วมันโง่มันก็หลงรักที่น่ารักก็หลงเกลียดที่น่าเกลียดมันก็เลยปรุงเป็นกิเลสเป็นราคะโทสะโมหะขึ้นมาเป็นไฟโดยสมบูรณ์กว่าไฟนั้นมันจะดับพอไฟเรื่องนี้ดับไฟเรื่องอื่นมาอีกอย่างนี้เรื่อยๆไปในชีวิตเดี๋ยวเข้ามาทางเรื่องของตาเรื่องเดี๋ยวเข้ามาทางเรื่องของหูเดี๋ยวก็ทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางจิตใจเองทำให้เกิดไฟได้อยู่บ่อยๆเป็นปกติวิสัยซึ่งไม่ต้องทำอะไรมันเป็นของมันเองตามภาษาคนธรรมดาที่ยังไม่รู้อะไรที่มันเกิดมาแล้วมันไม่รู้มันเกิดมาแล้วมันได้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่รู้เพราะนั้นมันก็ได้สู้กันกับไฟเรื่อยไปเรื่อยไปจนกว่าจะสามารถดับไฟจะได้นั่นเรื่องจบกลายเป็นว่าเกิดมาเพื่อได้สิ่งนั้นแหละจะได้ภาวะที่ปราศจากไฟปราศจากความทุกข์ที่นี่มันคงจะหน้าหัวถ้าสมมติว่าเรารู้ก่อนแต่ที่จะมาเกิดนะรู้ก่อนที่จะมาเข้าท้องมันดาจะมาเกิดนี่เรารู้ว่า เกิดมาแล้วมันจะมาต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้คือไฟหรือความทุกข์ในโลกนี้คงไม่อยากเกิดก็ได้คงไม่มาเกิดคงไม่อยากเกิดคงหยุดเสียเพียงเท่านั้นไม่อยากเกิดไม่มาเกิดมันอาจจะเป็นถึงขนาดนั้นแต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่รู้เรื่องนี้นี่เราก็เกิดมาโดยที่มีบิดามารดาเป็นแดนเกิดโดยที่เราก็ไม่ได้รับรู้อะไรไม่ได้อยากเกิดแต่มันปฏิเสธไม่ได้เพราะว่ามันได้เกิดมาแล้วนี่มันได้เกิดมาแล้วมันได้เกิดเป็นมนุษย์คนหนึ่งขึ้นมาแล้วมันก็หลีกปัญหานี้ไม่พ้นว่าจะต้องทำอะไรจะต้องทำอย่างไรจึงจะไม่เสียทีที่เกิดทีนี้ถ้าสมมติว่าใครคนใดคนหนึ่งมันยอมเสียทีเกิดเสียชาติเกิดเอาก็ไม่ต้องทำอะไรสิไม่ต้องเรียนอะไรไม่ต้องศึกษาอะไรปล่อยไปตามเรื่องแล้วมันก็จะมีแต่ความทุกข์เราทนไม่ไหวก็ได้อย่างน้อยมนุษย์มันก็ต้องศึกษาเรื่องที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์ตามที่จะทำได้แม้ว่าไม่เกี่ยวกับศาสนาเลยเราก็มีเรื่องที่จะดับทุกข์ไปตามภาษาชาวบ้านพอมีความรู้เรื่องศาสนาก็มาเกี่ยวข้องด้วยเราก็ดับทุกข์ได้มากขึ้นได้ลึกขึ้นได้สูงขึ้นทางจิตทางวิญญาณมันเป็นอย่างนั้น
นี่เป็นสิ่งที่ควรจะทราบกันผมจึงเอามาพูดเป็นเรื่องแรกถ้าพูดกันตามธรรมเนียมวัดไหนธรรมเนียมตามธรรมเนียมเขาก็จะพูดวันแรกเรื่องพระพุทธเรื่องพระธรรมเรื่องพระสงฆ์เรื่องศีลเรื่องอะไรไปตามเรื่องที่เราพูดวันแรก ผมก็เคยพูดอย่างนั้นเหมือนกันแหละแต่นี่เมื่อทำมามากข้าวมันก็เห็นว่าไอ้เรื่องแรกที่ควรจะรู้มันคือเรื่องที่กำลังพูดว่าเราเกิดมาแล้วควรจะได้อะไรหรือจะต้องทำอย่างไรหรือจะพูดย้อนกลับไปทางหลังก็ว่าเกิดมาทำไมเพื่อจะได้อะไรแต่เมื่อไม่ยอมรับว่าเราตั้งใจจะเกิดมาก็ยอมรับในตอนหลังนี้ว่าเมื่อเกิดมาแล้วเราจะต้องทำอะไรจะต้องทำอย่างไรนี่คือเรื่องที่จะต้องรู้มันเป็นจุดตั้งต้นเพื่อให้มันเดินไปถูกทางยังไงในที่สุดมันก็หนีไม่พ้นที่ว่าจะไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรไปข้างหน้าหนีไม่พ้น ถ้าเรารู้ว่าเกิดมาทำไมจริงคือเกิดมาเพื่อจะไม่มีทุกข์จะดับทุกข์จะได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วมันก็แสวงหาเองแหละมันก็แสวงหาชีวิตเติบโตขึ้นมาถึงขั้นที่จะแสวงหามันก็แสวงหาซึ่งเราควรจะมองว่าไอ้ที่มาบวชนี่ก็เพื่อแสวงหานั่นแหละแต่โดยเหตุที่ไม่รู้เรื่องนี้มันก็ไม่ได้แสวงหามันกลายเป็นบวชตามประเพณี ก็เลยมีการบวชตามประเพณีขึ้นมาหรือบวชเพราะว่าบิดามารดาต้องการให้บวชอย่างนี้ก็มีหรือเพราะเหตุผลอย่างอื่นก็มีแต่ไม่ได้บวชเพื่อแสวงหาความดับทุกข์โดยตรงดังนั้นเรามาเข้าใจแห่การเสียถูกต้องให้ทันแก่เวลาว่ามันมีเรื่องที่จะต้องแสวงหาให้พบไอ้สิ่งสูงสุดที่มนุษย์เราควรจะได้คือความดับทุกข์ แม้ว่าเราไม่บวชเราอยู่ที่บ้านมันยังต้องแสวงหาอยู่ดีแสวงหาไปตามมีตามเกิดที่มาเกิดมารู้ว่าบวชเนี่ยเป็นการแสวงหาได้ง่ายกว่าสะดวกกว่าเร็วกว่าก็เลยบวชแล้วเกิดการอยากบวชเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านครองเมืองแล้วท่านก็อยากบวชออกไปนั่นก็เพื่อแสวงหาเหมือนกันแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าครองเมืองจนสั่นหัวไม่เห็นมันมีอะไรวิเศษวิโสอะไรตรงไหนก็เลยออกบวชสละบ้านเมืองออกไปบวชก็เพื่อแสวงหานี่เราก็เหมือนกันเมื่อมันมีความรู้สึกคิดนึกมากพอสมควรแล้วมันก็รู้สึกว่ามันควรจะได้อะไรที่ดีกว่าที่เราเบื่อแล้วหรือว่าให้มันดีที่สุดก็ไหว้กันแล้วกันเรื่องนี้ดูจะตรงกันหมดนะขอให้สังเกตด้วยว่ามนุษย์ชาติไหนภาษาไหนศาสนาไหนลัทธิไหนก็ตามมันล้วนแต่ต้องการในสิ่งที่ดีที่สุดที่สูงสุดด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ว่าเขาก็ต้องทำไปตามแบบลัทธิศาสนาที่เขาเชื่อที่เขารับเอาไว้เขาก็ต้องทำไปตามแบบนั้นแต่ว่าจุดมุ่งหมายก็ให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ดังนั้นเราก็ตอบได้ด้วยข้อนี้แม้ว่าจะเป็นการตอบอย่าง
กำปั้นทุบดินคือไม่มีทางจะผิดถ้าถามว่าเกิดมาทำไมหรือเกิดมาแล้วควรจะได้อะไรนี่ก็แต่ว่าเพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ทั้งที่ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่มันก็ตอบได้นะถ้ามันมีความรู้ในส่วนที่ว่าดีดีที่แล้วก็ให้ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แม้ถือศาสนาอื่นเขาก็ตอบอย่างนี้ได้ไม่ถือศาสนานั่นก็ตอบได้ถ้ามันมีความเชื่อในเรื่องการเกิดหรือได้เกิดมามันก็ตอบได้หรือว่ามันไม่เชื่อศาสนาไม่เชื่อเรื่องเกิดเอาเสียเลยมันมีความรู้สึกตามธรรมดาสามัญมนุษย์มันก็จะต้องรู้สึกได้ว่าเราควรจะได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดที่ประเสริฐที่สุดอยู่เองอยู่นั่นเองคนเหล่านั้นแม้จะเป็นอันธพาลนะมันก็แสวงหาสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อดูแล้วมันก็จะมองเห็นว่าทุกชีวิตมันกำลังดิ้นรนไปทางนั่นทั้งนั้นทางที่ได้ไอ้สิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดที่เขาควรจะได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะว่ามันคงจะเป็นสัญชาตญาณมาแล้วในบรรดาสัญชาตญาณทั้งหลายที่สัตว์มีชีวิตมันมีมันก็จะมีสัญชาตญาณอันหนึ่งคือดิ้นรนไปให้ดีที่สุดให้สูงสุดเท่าที่มันจะดีได้อันนี้มันก็จะเป็นรากฐานของวิวัฒนาการถ้าไม่มีกำลังอันนี้มันก็จะไม่มีวิวัฒนาการแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะช่วยมันดีขึ้นงั้นเรามีความรู้สึกอันนี้เป็นเครื่องกระตุ้นใจอยู่เสมอว่าเราควรจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะได้แล้วก็ควรขวายไป อย่างน้อยที่สุดพอเกิดมาจากท้องแม่มันก็ได้รับการแวดล้อมอบรมให้เกิดความคิดนึกอย่างนี้ทั้งนั้นคือให้ชอบดีให้ยึดถือในความดีเด็กๆพอรู้ภาษีภาษามันก็อยากดีทั้งนั้นเพราะการอบรมแวดล้อมของสิ่งแวดล้อมของบิดามารดามันก็แวดล้อมไปในทางให้เด็กรู้สึกว่าเราต้องได้ดีเราต้องดีพอใครว่าดีก็ตื่นเต้นก็กระโดดโลดเต้นเพราะได้ดีแล้วอันนี้มันไม่ถอยหลังแล้วมันก็จะเป็นไปแรงขึ้นแรงขึ้นที่จะได้ดีแม้ว่ายังไม่รู้เลยว่าจะดีไปถึงไหนกันมันก็ยังต้องการดีนั่นแหละดังนั้นจึงต้องใช้คำเผื่อไว้ว่าเราต้องได้ไอ้สิ่งที่มันดีที่สุดที่เราอาจจะเอาได้แต่เราบางคนอาจจะไม่สนใจเรื่องนี้เลยก็ได้ทั้งที่ว่าในส่วนลึกมันเป็นอย่างนั้นในส่วนจิตใจมันเป็นอย่างนั้นแต่เขาไม่สนใจก็ได้เขาปล่อยไปตามกรรมก็ได้แล้วก็ปล่อยไปตามยถากรรมก็ได้ก็เป็นได้แต่แล้วมันก็ต้องมีผลต่างกันน่ะไอ้คนที่ปล่อยไปตามยถากรรมตามไปขึ้นๆลงๆไปตามเรื่องกับคนที่มันรู้ว่าต้องทำอย่างไรมันก็ทำอย่างที่ควรจะทำมันก็ไปได้เร็วกว่าเพราะมันถูกต้องและไปในทางที่ถูกต้องเร็วกว่า เขาก็สนใจอยู่เสมอที่จะทำให้มันดีที่สุดนะเขาต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเขาก็จะต้องพยายามทำไอ้สิ่งที่ดีที่สุดคิดค้นคิดนึกสนใจอยู่เสมอไม่ปล่อยปละละเลยมันก็ต้องได้ดีเร็วขึ้นเป็นธรรมดาเพราะเขามีความรู้พื้นฐานถูกต้องว่าทำไมเราจะต้องทำอันนี้ทำความดีเนี่ย
ทำไมเราจะต้องทำเพราะมันยุติซะแล้วเราเกิดมาเพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะได้ดังนั้นเราจึงต้องทำนี่แปลว่ามันรู้ซะแล้วว่าทำไมจึงต้องทำที่ทำอย่างไรทำอย่างไรมันก็รู้อีกทำอย่างที่ให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดที่เราต้องการนี่ก็ทำเท่าไรทำเท่าไรทำหมดเลยทำหมดสติปัญญาหมดกำลังเลยแล้วก็ทำเมื่อไรมันก็ทำทุกเวลานาทีที่มันทำได้ทำที่ไหนก็ทำที่เนื้อที่ตัวนี่แหละคนเหล่านี้มันเห็นแจ่มแจ้งหมดว่าทำไมทำไมทำทำไมทำอย่างไรทำเท่าไรทำเมื่อไรทำที่ไหนมันรู้หมดแหละถ้าว่ามันมีความประสงค์โดยแท้จริงว่าให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้ผมจึงพูดเพื่อปรับความเข้าใจในวันแรกก็ให้แต่ละท่านแต่ละองค์แต่ละรูปเนี่ยนึกถึงเรื่องนี้แล้วก็ปลงความเชื่อลงความคิดลงสติปัญญาอะไรลงไปให้มันแน่นอนว่าเราจะทำอะไร และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้มาบวชนั่นแหละเนื้อแท้มันก็เพื่อจะได้ทำสิ่งนี้โดยเร็วและโดยสะดวกถ้าไม่มาบวชอยู่ที่บ้านนะมันทำยากจึงหาโอกาสทำง่ายคือมาบวช ความจริงมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าคนเราไม่ได้เป็นมาตามหลักเกณฑ์ของความจริง เพราะว่าไม่ทราบเรื่องนี้ไม่อยากบวชจะต้องบวชตามประเพณีบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ก็มี ถ้าว่าเราไม่เคยรู้เรื่องนี้หรือเคยเข้าใจผิดในเรื่องนี้ก็รีบเข้าใจถูก รู้เสียทีว่าเราจะต้องรีบใช้เวลาของเราอย่างไรเมื่อเราก่อนบวชเราเรียนหนังสือเราเรียนวิชาในสถานที่ศึกษามันก็เรียนมาตามลำดับล่ะต้องรู้หนังสือรู้วิชาชีพรู้อะไรขึ้นมาตามลำดับแล้วก็เพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการทั้งนั้นแต่เมื่อเห็นว่ามันไม่ใช่ดีที่สุดมันไม่ถึงที่สุดเราจึงเลื่อนขึ้นมาจนมาเรียนเรื่องทางจิตทางใจจึงได้มาบวชจึงกลายเป็นข้าวโรงเรียนบวชก็ขอให้ได้ทำให้สำเร็จประโยชน์คือได้รับประโยชน์ที่จะได้จากการบวชนี่แหละให้เพียงพอนั่นจะเป็นอันว่าถูกต้องและปลอดภัยหรือว่าชีวิตนี้มันจะไม่เป็นหมันหรือแม้ที่สุดแต่ว่าชีวิตนี้มันจะไม่ต้องคลานงุ่มง่ามไม่รู้ว่าจะไปทางไหนให้คลานงุ่มง่ามอย่างนี้มันก็ไม่ควรมันเชื่อช้าเนิ่นช้ามากเกินไปเราควรจะจัดให้เวลาของชีวิตนี้เป็นไปอย่างราบรื่นรวดเร็วเรียบร้อยมันก็พอจะได้ถึงในจุดที่ต้องการและเวลามันก็จะเหลืออยู่มากพอสำหรับจะเสวยผลอันนี้ได้ก่อนแต่ที่จะแตกดับ
ันจะมีเวลาเหลืออยู่มากพอหลายปีเป็นต้นได้รับผลอันนี้ก่อนแต่จะแตกดับแม้ว่าจะไม่ถึงจุดปลายทางอันนี้ก็ยังได้อะไรดีๆสำหรับจะอยู่ในโลกอย่างที่ดีกว่าที่ไม่รู้เรื่องนี้ตรงนี้นึกได้ก็อยากจะพูดให้มันชัดขึ้นเสียอีกสักข้อหนึ่ง คือข้อที่เขาพูดกันผิดๆว่าบวชหนีโลกบวชหนีโลกถ้าคุณเคยได้ฟังและเคยเชื่อเคยยึดถือหลักเกณฑ์อย่างนี้แล้วก็เลิกเสียดีกว่า เพราะว่าการบวชนั้นมันไม่ใช่เรื่องหนีโลกไอ้คนนั้นมันไม่รู้มันหลับตาพูดเขาจะหาวิธีไปหาวิธีเพื่อจะควบคุมโลกจะต่อสู้โลกจะอยู่ในโลกโดยที่ว่าไอ้โลกนั้นทำอันตรายเราไม่ได้ โลกนี้จะหนีไปไหน มันไม่มีทางจะหนีหรอกมันมีแต่ว่าจะอยู่ในโลกอย่างชัยมีชัยชนะเหนือโลกนี่ช่วยจำไว้ด้วยอย่าให้เป็นเรื่องบวชหนีโลกมันก็จะเป็นเรื่องน่าหัว ไอ้โลกนั่นคือสิ่งที่มากระทบเราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่โลกในทางธรรมะคือสิ่งนี้นะถ้าโลกในทางวิชาโลกวิชาเด็กๆโรงเรียนนั้นโลกคืออะไรก็พูดกันไปอีกทางหนึ่งแต่ถ้าโลกในทางธรรมะก็คือสิ่งที่มันจะเข้ามากระทบเราทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางจิตใจหกทางนั่นแหละคือโลกมันจะหนีไปไหนบวชหรือไม่บวชมันก็ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็ยังมีปัญหาที่มากระทบแล้วจะทำอย่างไรเราจะต้องมีความรู้ความสามารถจัดหรือกระทำไปอย่าให้เกิดเป็นความเสียหายขึ้นมาเพราะโลกมันมากระทบนี่เมื่อรู้ว่าโลกในทางธรรมะคืออะไรแล้วก็รู้เสียด้วยว่ามันแปลกจากไอ้ความรู้ของชาวบ้านความรู้เรื่องโลกที่เรียนในโรงเรียนชั้นประถมมัธยมไอ้โลกคืออย่างนั้นในโลกคืออย่างนี้แล้วแล้วโลกอย่างนี้โลกที่คำที่เกิดขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันแปลกที่ว่ามันเกิดดับได้ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ดับไปอันนั่นเกิดมาอันนี้ดับไปอันนั่นเกิดมาไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนั้นปัญหามันก็มีไม่ที่สิ้นสุดไม่สิ้นสุดจนกว่าเราจะควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราได้เสียก่อนจึงเห็นได้ว่าเพื่อชนะโลกไม่ใช่ยอมแพ้หรือหนีไม่มันไม่มีที่หนีล่ะเราจะยอมแพ้แล้วก็คิดดูเถิดยอมแพ้แล้วหมายถึงอะไรหมายถึงตกความทุกข์อยู่ในความทุกข์เหลือที่จะทนไหวยอมแพ้ไม่ได้เรามาหาความรู้ของพระพุทธเจ้าศึกษาธรรมะนั่นแหละมีอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ไปจัดการกับไอ้โลกทุกชนิดโลกทุกความหมายทุกความหมายแหละถ้ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วธรรมะนี่มันจะช่วยแก้ได้คุณศึกษาธรรมะไปเสียมากพอถ้าจะต้องกลับไปเป็นเพศคราวาสอีกมันต่างกันนะไอ้เพศคราวาสนี่ไอ้โลกมันรุนแรงไอ้เรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายมันรุนแรงมากกว่า
ที่อยู่ในโลกบรรพชิตไปอยู่ในโลกชาวบ้านน่ะไอ้โลกมันรุนแรงมากมันมีพิษสงรุนแรงมากนั้นก็มีธรรมะควบคุมได้ช่วยเหลือให้มันบรรเทาให้มันพออยู่สบาย หรือว่าท่านอยู่เนื้อปัญหาได้มากที่สุดเท่าไรก็ยิ่งดีอ่ะดังนั้นเราจึงมีความรู้เนี่ยติดออกไปกลับออกไปเพื่อจะใช้ต่อสู้กับปัญหาในชีวิตให้ดีกว่าที่แล้วมาให้ดีกว่าที่เรายังไม่มีธรรมะไม่รู้ธรรมะให้ดีกว่ากันให้มากจนเป็นที่น่าพอใจเนี่ยเรียกว่าไม่เสียทีที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็มีพระพุทธศาสนาอยู่กันเนื้อกับตัวฉะนั้นเราจะต่อสู้สิ่งทุกสิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตนี้เป็นทุกข์จึงขอให้เตรียมตัวเพื่อจะสะสมรวบรวมสะสมวิชาความรู้เรื่องนี้เข้าไหว้สำหรับจะได้เอาไปใช้ในการข้างหน้าในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลับไปสู่เพศคฤหัสถ์อีก ในการเก็บสะสมความรู้ให้มีอยู่นี่มันก็ทำได้หลายๆทาง จำไว้ก็ได้แต่มันไม่ค่อยอยู่มันลืมเก่งจดไว้ยังดีกว่าจดไว้บางทีมันก็ยังไม่ค่อยคล่องแคล่วในการที่จะหยิบออกมาใช้คือว่าประพฤติปฏิบัติมันเสียให้เคยชินให้มันคล่องแคล่วอยู่กับเนื้อกับตัวของเราคือปฏิบัติเก็บมันไว้ในการปฏิบัตินะดีกว่าเก็บไว้ในสมุดเก็บไว้ในสมุดยังดีกว่าจำไปเฉยๆซึ่งลืมง่ายลืมหมดคิดทบทวนอยู่เสมอแจ้งแจ้งอยู่เสมอที่จะต้องจดต้องบันทึกไว้ก็จดไว้แน่นอนให้มันสะดวกอยากรู้เมื่อไรเปิดดูได้ทันทีอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นที่ประพฤติปฏิบัติได้ก็ประพฤติปฏิบัติเสียจนเป็นเรื่องเป็นเนื้อเป็นตัวเนี่ยเป็นชีวิตไปเลยอย่างนี้ไม่มีลืม มันก็ได้ชีวิตใหม่อ่ะหรือได้อะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกเครื่องคุ้มกันชีวิตก็ได้ได้ชีวิตใหม่ก็ได้ที่จะออกไปเผชิญกับชีวิตคฤหัสถ์อย่างที่ว่าไม่มีปัญหาในครั้งพุทธกาลก็ไม่มีที่จะมาบวชกัน3เดือนแล้วกลับออกไปเป็นชาวบ้านมันไม่มีพระพุทธเจ้าท่านตรัสความรู้เรื่องธรรมะนี่แก่คนผู้ฟังแล้วแต่มันจะเป็นพวกไหนเขาก็เอาไปศึกษาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่มันมีอยู่เป็นประจำวันในกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เราก็นับว่าเราควรจะนับว่ามันเป็นโชคดีที่เราได้มีขนบธรรมเนียมประเพณีบวช3เดือนขึ้นมาจะได้มาศึกษาให้จริงๆโดยเฉพาะแล้วก็รวบรวมเก็บเอาไปใช้เมื่อไปเป็นคฤหัสถ์ต่อไปอีกจะได้แสดงบทบาทให้ดีกว่าเก่าดีกว่าคฤหัสถ์ที่ไม่เคยบวชถ้าบวชแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นอย่างนี้ก็จะค่าป่วยการบวชมันขาดทุนมันต้องอย่าประมาทอย่าทำเล่นๆกับมันค่อยทำจริงๆจับตัวปัญหาจริงๆให้ได้แล้วก็แก้ไขให้ได้
จดจำว่าอย่างแม่นยำจดจำว่าอย่างแม่นยำทุกเรื่องที่มันได้เกิดขึ้นมาทดสอบเรามาเล่นงานเราก็จะได้อานิสงส์ของการบวชแม้ว่าจะเป็นการบวชชั่วคราวก็ไม่เสียหายอะไรพวกที่เขาบวชตลอดไปก็ไม่มีปัญหายิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ไปข้างหน้าตะพื้นแต่ถ้ายังต้องศึกลาสิกขาเอาเป็นฆราวาสอีกมันก็ต้องมีแบบหนึ่งมีระบบหนึ่งที่จัดไว้โดยเฉพาะให้ได้สำเร็จประโยชน์ทำนั้นนี่ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะเข้าใจกันเป็นเรื่องแรกเป็นเรื่องพื้นฐานเป็นเรื่องแรกแล้วมันมีความสำคัญที่สุดอย่างยิ่งอยู่ตรงที่ท่านทั้งหลายแต่ละคนแต่ละองค์แต่ละรูปนะต้องทำให้ดีที่สุดอย่างที่ว่านี่ผมช่วยอะไรไม่ได้หรอกก็ได้แต่พูดกันพักหนึ่งถ้าไม่เก็บเอาไปใช้เป็นประโยชน์มันก็ช่วยอะไรไม่ได้สวนโมกก็ช่วยอะไรไม่ได้การมาอยู่สวนโมกก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าไม่ทำอย่างที่ว่ามีความรู้ถูกต้องมีการทดลองปฏิบัติมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็บันทึกไว้เป็นหลักเป็นฐานอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับชีวิตจิตใจแล้วมันก็ช่วยได้เนี่ยพุทธศาสนามันเป็นเรื่องจริงตามธรรมชาติอย่างนี้แหละถ้าให้คนอื่นช่วยให้ความศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นช่วยนั่นไม่ใช่พุทธศาสนามันเป็นไสยศาสตร์ไปเสียนี่เชื่องงไงว่าสวนโมกจะช่วยได้จะช่วยได้อย่างนี้ก็เป็นไสยศาสตร์ไปเสียถ้ามันก็ล้มเหลวหรือว่าให้ผู้อื่นช่วยให้บุญกุศลช่วยให้อะไรช่วยก็เหมือนกันนะมันเป็นไสยศาสตร์ไปไม่ทันรู้นั่นเราจะต้องทำให้มันเป็นเรื่องถูกต้องและความถูกต้องนั่นแหละมันช่วยไปในตัวมันเองตามหลักของวิทยาศาสตร์มิใช่ไสยศาสตร์ก็ถูกเรื่องถูกจุดคือถูกพุทธศาสนาหรือถูกพุทธศาสตร์มิฉะนั้นมันก็เป็นไสยศาสตร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องเหมือนกันขอพูดเลยว่าอย่าทำอะไรอะไรมันเป็นไสยศาสตร์มันเป็นพุทธศาสตร์ถ้าคุณมันนั่งทำวัดสวดมนต์อยู่อย่างนี้โดยคิดว่ามันจะช่วยให้ดีขึ้นอย่างนี้ก็เป็นไสยศาสตร์แต่ไม่เคยมีใครเชื่อแล้วถ้าเขาพูดขึ้นถ้าใครพูดขึ้นมันก็ไม่เชื่อแล้วมันจะด่าเลยซ้ำไปผมก็ไม่อยากจะพูดอยู่เหมือนกันแม้แต่จะถือศีลจะสมาทานศีลถ้าคิดว่ามันจะมีความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นและจะช่วยคุ้มครองนี่อย่างนี้มันเป็นไสยศาสตร์ไอ้ศีลนั่นเป็นไสยศาสตร์ไปหมดถ้าทำสมาธิภาวนาโดยคิดว่าจะเกิดอำนาจศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองมันก็เป็นไสยศาสตร์ไปหมดเนี่ยอะไรๆที่ทำอยู่แม้ในวัดเนี่ยยังเป็นไสยศาสตร์อยู่มากมานั่งทำวัดสวดมนต์โดยคิดว่าได้บุญแล้วบุญจะคุ้มครองบุญจะช่วยอย่างนี้ก็ไม่พ้นจากไสยศาสตร์ มันต้องผ่านไปทางไหนภายนอก
หรือปัจจัยภายนอกความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์ภายนอกแล้วก็เป็นไสยศาสตร์หมดคือบางองค์จะพูดว่าเราไปลงโบสถ์ลงโบสถ์นะแล้วเราก็จะเกลี้ยงไปจากบาปอย่างนั้นมันก็เป็นไสยศาสตร์เที่ยวไปลงอุโบสถแล้วมันจะเกลี้ยงนะหมายความว่ามันต้องรู้เรื่องสิกขาบทแล้วไล่ไปทีละสิกขาบทเราไม่ต้องอาบัติใดๆเลยแล้วรู้สึกว่าไม่มีอาบัตินั่นแหละคือมันเกลี้ยงอย่างนั้นมันถูกแล้วมันเกลี้ยงไปจากอาบัติเกลี้ยงไปจากโทษแต่ถ้าเพียงแต่ไปนั่ง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 เข้าเวลาเข้าลงกันเสร็จแล้วก็กลับออกมาแล้วมันเกลี้ยงอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นไสยศาสตร์ความโง่งมงายชนิดหนึ่งเรื่องถือศีลเรื่องสมาธิเรื่องภาวนาอะไรก็ตามถ้าว่ามันทำไปในลักษณะที่เป็นความคลั่งเป็นความศักดิ์สิทธิ์จะช่วยในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเป็นไสยศาสตร์หมดศีลนั่นก็เป็นศีลัพพตปรามาสสมาธินั่นก็เป็นศีลัพพตปรามาสกรรมฐานนั่นก็เป็นศีลัพพตปรามาสคือว่าความโง่มันทำให้เป็นไสยศาสตร์ไปเสียหมดขอให้จำไว้ว่าพุทธศาสนาไม่มีหลักเกณฑ์อย่างนั้นที่ว่าทำอะไรแล้วมันจะคลั่งมันจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาโดยการกระทำอย่างนั้นเหมือนอาบน้ำล้างบาปของพวกพราหมณ์หรือพิธีล้างบาปของคนบางพวกกันมันเป็นไปไม่ได้ฉันลงอุโบสถนี่ไม่ใช่พิธีล้างบาปแต่ก็มีการกระทำที่ว่าให้มีศีลจนได้คือมาสอบเรื่องศีลกันทุกสิบห้าวันว่าสิกขาบทมีอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทีละข้อละข้อคุณละเมิดไหมคุณผิดไหมเนี่ยก็ไล่ไปจนรู้มันไม่ผิดก็จะได้ระวังสังวรรักษาดียิ่งขึ้นไปแล้วก็เป็นคนมีศีลแล้วก็คุ้มกันกิเลสนู่นอย่าพิธีมานั่งสวดมนต์หรือว่ามานั่งอุโบสถลงอุโบสถเนี่ยเป็นของศักดิ์สิทธิ์คุ้มกันอะไรได้อย่างนี้มันกลายกลับไปเป็นไหนศีลัพพตปรามาสเป็นไสยศาสตร์นี่พูดกันไว้เสียแต่วันแรกๆก็ดีเหมือนกันอย่าได้ปล่อยให้ความเข้าใจผิดเกิดขึ้นไปทำนองมันเป็นของคลั่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเราโดยเหมือนพระเจ้าไม่เห็นตัวอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเป็นไสยศาสตร์ซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนามันเป็นเรื่องของอิทัปปัจจตาทำลงไปอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้ทำลงไปอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้โดยไม่ต้องยืมมือพระเจ้าไม่ต้องยืมมือเทวดาไม่ต้องยืมมือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ไหนมาอ้าง มันเป็นวิทยาศาสตร์ตามธรรมชาติทำลงไปอย่างนี้ผลเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างแน่นอนแน่นอนจำกัดแน่นอนเหมือนกับว่าฟาดลงไปมันก็ดังโค้งขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเรื่องเอาพระมาแขวนคอหรืออะไรทั้งนองนี้มันกลายเป็นไสยศาสตร์จะโดยมากมันไม่ได้แขวนเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือให้เตือนสติให้เผลอสติยากอย่างนี้ไม่เคยมีก็แขวนเพื่อให้มันมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเสมอไปถ้าทำอย่างนั้นมันเป็นไสยศาสตร์มันไม่ใช่พุทธศาสตร์แม้ว่าไอ้รูปที่แขวนคอนั่นรูปเป็นรูปพระพุทธเจ้ามันเป็นรูปพระพุทธเจ้ากลายเป็นทำให้พระพุทธเจ้ามีรูปมีร่างไปสิพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมีรูปไม่ได้จะมีรูปเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ท่านไม่ใช่เป็นในรูปธรรมหรือเป็นของมีรูปแต่เมื่อถ้ายึดถือข้าวด้วย
ความไม่รู้มันก็ทำได้ก็ทำกันได้ต่างๆนั่นนะเขียนรูปพระเจ้าเขียนรูปพระพุทธเจ้าเขียนรูปโพธิสัตว์เขียนกันเต็มไปหมดยิ่งทำให้โง่แต่ถ้าว่าจะทำให้เป็นเครื่องระลึกเตือนให้ระลึกให้เข้าใจถูกระลึกได้ไม่ลืมไม่หลงก็ยังมีประโยชน์ก็พอได้ก็มีประโยชน์แต่ถ้าทำขึ้นมาเป็นของศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วมันก็เป็นไสยศาสตร์หมดนี่เริ่มรู้หลักกว้างๆเกี่ยวกับพุทธศาสตร์ไสยศาสตร์กันเสียบ้างก็จะดีผมได้ยินได้เห็นได้ผ่านมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วเช่นบางคนหรือบางพวกไอ้พอตักข้าวขึ้นมาจะเข้าปากก็ปัจจเวกเป็นสังขารโยอะไรทำพึมพำพึมพำพึมพำนั่นนะไอ้คนพวกหนึ่งก็ทำเพื่อให้มันคลั่งให้มันศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพื่อปัจจเวกท่าตุปัจจเวกหรือปัจจเวกนะเขาทำว่ามันคลั่งมันศักดิ์สิทธิ์ก็เลยเรียกว่าเสกข้าวกินถ้าเป็นเรื่องเสกข้าวกินถ้าทำอย่างนี้แล้วปัจเจกข้าวแต่ละคำเนี่ยมันกลายเป็นไสยศาสตร์ที่โรงฉันระวังให้ดีแต่ถ้าพิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นปฏิกูลเป็นเนยไม่ใช่ตัวตนเป็นแล้วก็ดีแล้วถูกตามความประสงค์ของธรรมะหรือความจริงของธรรมะที่ต้องการจะให้ถูกต้องอยู่ทุกเวลาทุกสถานที่ท่านอย่าให้มีความคิดเตลิดออกไปนอกแนวของเหตุผลหรือความมุ่งหมายเดิมแท้ของบทบัญญัติเหล่านั้นของศีลของสมาธิเหล่านั้นพูดได้ง่ายๆว่าถ้ามันทำผิดความประสงค์เดิมที่แท้จริงแล้วมันเตลิดออกไปเป็นไสยศาสตร์หมดเมื่อศีลเพื่อประโยชน์อย่างนี้แล้วไปทำเป็นเพื่อประโยชน์อย่างอื่นเป็นเรื่องขลังศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือก็เป็นทำศีลนั่นแหละมันออกไปผิดความหมายเดิมมันก็เป็นไสยศาสตร์หมดมันจำมันพูดได้ง่ายๆหรือจำไม่ได้ง่ายๆว่าถ้าว่าได้ทำมันผิดความมุ่งหมายถูกต้องของเดิมแล้วการกระทำนั้นมันออกไปเป็นไสยศาสตร์หมดเรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องปัญญาก็ดีเรื่องอะไรก็ดีมันออกไปนอกความประสงค์เดิมตามกฎของอิทัปปัจจตาแล้วมันก็จะไปเป็นไสยศาสตร์หมดนะมันก็ไม่ได้เสียหายได้แรงนะแต่มันคลานนุ่มง่ามอยู่นะมันคลานนุ่มง่ามมันเป็นในเครื่องทำให้เนิ่นช้าแก่การบรรลุพระนิพพานแล้วผมเห็นว่าการพูดวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเราต้องจะพูดกันอีกหลายครั้งนะในครั้งละชั่วโมงก็พอ เอาขอให้สรุปความให้ได้โดยใจความแล้วไปจดบันทึกไว้เป็นข้อได้กี่ข้อก็ตามใจว่าเรามันจะต้องรู้ว่าเราเกิดมาแล้วนะควรจะได้อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดมาแล้วได้บวชอีกเอ้ยมันก็ควรจะได้อะไรก็ควรจะเข้าใจถูกต้องอย่าให้มันเป็นมันเปล่าเรื่องเป็นไปตามหลักของพุทธศาสตร์อย่าให้เป็นเรื่องของไสยศาสตร์เราเป็นวิทยาศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์มียึดถือหลักเป็น evolution ก็คืออิทัปปัจจตาเหมือนกันนะแต่มันตัวใหญ่เป็นไปตามกฎของมันเราไม่ใช่พวก creationist ที่ถือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดมีพระเจ้าสร้างเรามาอะไรทำนองนั้น
นั่นมันเป็นอีกพวกหนึ่งเรียกว่าพวก creationist เราคงเป็น evolutionist เห็นชัดอยู่ว่ามันวิวัฒนาการตามกฎแห่งเหตุแห่งปัจจัยคือกฎอิทัปปัจจตามาตามลำดับตามลำดับเมื่อมีความถูกต้องเรื่อยๆไปมันก็จะพบจุดหนึ่งซึ่งไม่มีความทุกข์เลย ขอยุติการบรรยาย